สวัสดีนะคะพี่ๆเพื่อนเพื่อนพอดิสาแฟมิลี่รายงานตัวนะคะสวัสดียูทูบด้วยค่ะสวัสดีวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะวันนี้คือวันที่31ธันวาคมนะคะคือวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะพอดิสาบุญมีก็พอดิสาแฟมิลี่นะคะติดเจอนามสกุลพอดิเจ้าพอดิสาแฟมิลี่นะคะก็ขออวยพรให้เพื่อนๆ นะคะให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนอย่าล้มมีแต่รวยๆๆนะคะเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านค่ะสาธุตัวพลอยนิสาเองก็วันนี้เป็นวันหยุดนะคะตัวพลอยเองก็วันนี้เป็นวันหยุดเนาะพลอยก็อยากจะมาคุยกับเพื่อนๆวันนี้เพื่อนๆพี่ๆไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างเอ่ยไปเข้าดาวกันที่ไหนคะมาเข้าดาวพัทยาไหมพัทยาคนเยอะมากเลยนะวันนี้พัทยาวันนี้รู้สึกว่าจะมีคอนเสิร์ตด้วยนะถ้าเห็นว่านะแต่พี่พลอยก็คงไม่ไปหรอกเพราะว่าคนมันเยอะพี่พลอยก็กลัววิ่งหนีไม่ทันแต่พี่พลอยก็จะไม่รู้ว่าเห็นฟ้าก็จะพาไปทานข้าวที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยแถวทางพัทยาใต้นั่นแหละแถวทางไม่รู้ว่าที่ไหนเห็นก็บอกอยู่เหมือนกันพี่พลอยก็จับไม่ค่อยได้ดีวันนี้เป็นวันหยุดนะคะก็อยากจะมาคุยกับเพื่อนๆพี่ๆนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆพี่ๆตัวพลอยเองก็ทำงานทุกวันเนาะทำงานไม่ได้หยุดเลยวันนี้ก็ขอก็หยุดอยู่สองวันค่ะว่าหยุดวันนี้กับพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งป้าขอร้องแล้วขอร้องอีกโอ้ยไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะทำไงโอ้ยขอร้องแล้วให้หยุดนะเธอต้องหยุดนะวันนี้กับพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็โอเคหยุดก็หยุดเพราะว่าที่ร้านก็คนเยอะแต่ก็ไม่รู้จะทำไงเนาะเพราะว่าป้าเขาขอร้องจะนั่งสงสารนะขอร้องเช่นแบบว่าพี่พลอยก็แบบว่าโอ้ยห่วงงานก็ห่วงงานเนาะไม่รู้จะทำไงก็ต้องตามใจเขาหน่อย เดี๋ยวพอคุยกับเพื่อนๆพี่เสร็จแล้วพี่พลอยก็จะทำงานตรงว่าไปเยี่ยมเพื่อนๆว่างั้นเถอะว่าวันนี้ก็ทำงานส่งพี่ยูด้วย เดี๋ยวจะลงคลิปส่งพี่ยูด้วยแล้วก็ทักทายเพื่อนๆด้วยนะคะเมื่อเช้านี้ได้สิบกว่าคนละยุ่งอ่ะเมื่อเช้าพี่พลอยก็ไปตลาดไปอะไรหลายอย่างก็ได้สิบกว่าคนแล้วเดี๋ยวพลอยว่างพี่พลอยก็จะไปเยี่ยมเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆนะคะพี่ๆด้วยน้องๆด้วยนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะอย่าเจ็บอย่าจนอย่าล้มเนาะพูดถึงรวยๆกันทุกคนเนาะในประมาณเนี้ยปีเก่าผ่านไปปีใหม่เข้ามาแล้วมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเนาะประมาณนี้ถ้าโกรธกันแล้วเครื่องกันอะไรก็หยุดไปเถอะไม่ต้องไปโกรธกันเนาะขอให้ทิ้งไปกับปีเก่าเลยเนาะอะไรประมาณเนี้ยแล้วพี่พลก็คิดถึงเพื่อนๆอยู่ก็เดี๋ยวพี่พลก็กล่าวว่าเดี๋ยวคุยกับเพื่อนๆที่พี่เสร็จแล้วพี่พลก็จะทํางานส่งพี่ยูแล้วก็ไปเยี่ยมเยียนเพื่อนๆไปชมโฆษณาให้เพื่อนไปเยี่ยมเยียนกันเนาะเมื่อเช้าได้ติดกับคนแล้วล่ะพลกล่าวว่าเดี๋ยวจะทําอีกสักพักนึงแล้วก็จะนอนแต่ว่าตอนเย็นถ้า6โมงเย็นก็จะออกไปอะไรประมาณนี้ขนุนอ่ะสงสัยบอกว่าถ้าไม่เที่ยงคืนวันนี้คงไม่ได้นอนป้าก็บอกว่าต้องไปเข้าดาวก็ต้องไปเข้าดาวกันเข้าดาวกันนัดเพื่อนๆไว้ประมาณ 6-7 คนเขาก็จะไปกันเอาไปก็ไปเพราะว่าตัวพี่พลเองก็นานจะอยู่ทีเนาะนานจะปีใหม่เพราะว่าต่างชาติอ่ะคนต่างชาติอ่ะเขาสำคัญมากเนาะสำคัญมากวันเนี้ยยังไงก็ต้องแบบต้องหยุดอะไรประมาณนี้อ่ะโอเคก็โอเคหยุดก็หยุดทำงานมาเยอะเนาะอะไรเงี้ยก็หยุดบ้างในประมาณนี้เดือนหน้าพี่พลอยก็ต้องหยุดอยู่บ่อยเหมือนกันว่าต้องไปพบหมอพบอะไรเดือนหน้านี้ก็พบหมอเพราะว่าหมอต้องไปเช็คร่างกายพี่พลอยเดือนหน้าโน่นนะเข้าไปในโรงพยาบาลจุฬานี่แหละไกลทานข้าวกันหรือยังคะเพื่อนๆพี่ๆคิดถึงนะคะคิดถึงเพื่อนทุกท่านนะคะพี่บอกว่าทานข้าวไปแล้วตะกี้นี่ไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูหรอกทานเอาหิวทานแล้วก็พอละแล้วก็มานั่งคุยกับเพื่อนเดี๋ยวพอเสร็จได้เดี๋ยวพี่บอกก็จะไปเยี่ยมเพื่อนเนาะวันหนึ่งก็ปีหนึ่งก็เร็วเนาะปีนึงก็เร็วเนาะพี่พลอยทำช่อง YouTube มา2ปีกว่าแล้วนะ
ทอยทำช่อง YouTube มา2เปิดช่องมา2ปีกว่าแล้วก็ยังได้สะสมเหรียญเก็บเหรียญอยู่เนาะตอนนี้พี่พลก็เก็บเหรียญอยู่ก็ได้อยู่เนาะได้แบบพอใจเนาะพอใจที่ตัวเองทำอะไรประมาณนี้ถึงจะได้ไม่มากพี่พลก็ภูมิใจว่าตัวเองทำได้ขนาดนี้อะไรประมาณนี้ ไม่เป็นไรเนาะเพื่อนๆคงจะแบบเพื่อนๆรุ่นเดียวกันเนาะเพื่อนรุ่นที่ว่าพอนิสาไลฟ์สดอะเนาะโอ้ช่วงนั้นอะนะเงียบหายกันไปเลยเนาะแต่ว่าก็ทักทายกันในไอ้นี่นะคะทักทายกันในคลิปค่ะดูคลิปให้กันอยู่เพื่อนๆนะแต่ไม่มีใครไลฟ์สดเลยนะบ่อยเห็นเนาะไม่ค่อยมีคนไลฟ์สดจะมีอยู่มากอย่างมากก็คน2คนที่ก็ไลฟ์สดกันพี่พลอยก็อยากจะไลฟ์สดเหมือนกันนะแต่พี่พลอยก็ไม่มีเวลาจริงๆนะขนาดพลอยจะไปเที่ยวหาเพื่อนๆนั่งอยู่ก็จะไปเที่ยวหาเพื่อนๆสักคนนึงก็ยังไม่ได้เลยอ่ะไปไม่ได้เลยพอจะไปเยี่ยมเยียนสักคนนึงอ้าวลูกค้าเข้ามาอีกแล้วก็ต้องกดทิ้งแล้วเดี๋ยวค่อยไปใหม่อะไรประมาณนี้ทำไม่ได้พอดูท้ายทำไม่ได้อ่ะทํางานนี่ไปหาเพื่อนไม่ได้เลยได้แต่ดูคลิปให้เค้าบางทีดูคลิปเค้าก็ยังไม่จบเลยอ่ะลูกค้าเข้าแล้วพี่พลอยก็ต้องทำเวลาตื่นเช้ามาพี่พลอยก็ไปดูคลิปเพื่อนๆบางทีวันนึงก็ได้ไม่กี่คนหรอกแต่ก็ไปอะค่ะแล้วก็ไปจดเพื่อนที่เข้ามาไว้ว่าใครเข้ามาบ้างก็จดไปหมดเลยแล้วก็ค่อยๆแบบทยอยไปแต่พี่พลอยก็จะทยอยไปทุกวันนะทุกวันเนี้ยพี่พลอยไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆนะพี่พลอยทยอยไปหาเพื่อนทุกวันแล้วก็เพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกระดิ่งให้พี่พลอยด้วยนะคะเดี๋ยวพี่พลอยก็จะไปเยี่ยมเหมือนเดิมเนาะเราไม่ทิ้งกันหรอกไม่ทิ้งอะไม่ทิ้งกันหรอกอยากไลฟ์สดอยู่ค่ะเพราะว่าโอ้ยไม่มีเวลาจริงๆแต่ก็ไม่เป็นไรก็ไปชมคลิปให้กันเนาะเพื่อนพี่พลอยก็ไม่มีใครไลฟ์สดนะสังเกตดูนะไม่ค่อยมีเหมือนกันแหละนิดๆหน่อยๆแต่ว่าไม่มีเวลาจริงแล้วพี่พลอยไม่มีเวลาจริงเลยนะแต่ก็ไม่ลืมเพื่อนๆหรอกก็ทักทายกันตลอดทักทายกันเหมือนแบบเพื่อนคนไหนเข้ามานี่รู้เลยว่าเราเป็นเพื่อนกันนานแล้วนะอะไรประมาณเนี้ยค่ะพี่พลอยก็ไม่มีอะไรมากมายเนาะไม่มีอะไรมากมายเนาะก็คือว่ามาอวยพรให้เพื่อนๆทุกท่านอย่าจิตอย่าจนอย่าล้มนะคะรวยๆทุกท่านนะคะสาธุค่ะเดี๋ยวพี่พลอยคลิปนี้แค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะว่ารวยๆกันทุกคนเนาะพรุ่งนี้ก็วันปีใหม่แล้วเนาะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะภาพแข็งแรงทุกคนนะคะตัวพี่พลอยด้วย ขอบคุณนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวพี่พลอยจะทำงานต่อนะคะพี่ๆเพื่อนๆคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ